ความไข่เน้นๆแน่ๆ Story นะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเมนูลี้ภัยโควิดจ้าซึ่งตอนนี้ก็มาถึง EP 10กันแล้วค่ะทุกคน EP 10นี้จะเพิ่มความแซ่บให้ชีวิตด้วยการสั่งปูดองร้านเด็ดร้านนี้มีชื่อว่าปูดอง444ร้านนี้เราได้ชื่อว่าแพ็กเกจจริงเลิศเวอร์ปูดอง444ร้านนี้นะเขาก็จะมีขายทั้งปูม้าไข่ดองปูทะเลไข่ดองส่วนน้ำดองเนี่ยเขาก็จะมีทั้งน้ำปลาปรุงนะคะแล้วก็น้ำปลาหนัวเฮ้ยไม่เคยทานปูม้าที่แบบเป็นปลาหนัวเลยทุกคนนอกนั้นเขาก็จะมีกุ้งจีจานนะคะมีหมูนิออนด้วยสั่งได้ทั้งแบบเป็นเซตแล้วก็แบบแยกซึ่งวันนี้อิมสั่งแบบเป็นเซตมานะคะซึ่งเป็นเซต B ที่เรียกว่าปูทะเลไข่ดองหมูนีออนข้าวสวยน้ำจิ้มซีฟู้ดในเซตหนึ่งเนี่ยจะมี4อย่างสำหรับเซต B นี่ราคา580บาททุกคนส่วนน้ำดองเนี่ยอิมก็เลือกเป็นทั้ง2สูตรเลยนะคะน้ำปลาปรุงแล้วก็ปลาเดี๋ยวเราจะมาแกะแพ็กเกจกันทุกคนวันนี้อาจจะแบบเสียงวุ่นวายนิดนึงนะเพราะว่าถ่ายท่ามกลางบรรยากาศฝนฟ้าแล้วก็แบบฟ้าแรงมากแสงไม่มีหน้าก็จะเทาๆด้วยจ้ะก้างเอ่ยนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่กล้วยให้ต่างหากแล้วก็นี่ค่ะความดีงามก็คือมีถุงมือให้เราด้วยทุกคนไม่ต้องกลัวมือเลอะเลยนะสำหรับเซตหนึ่งนะคะก็มีหมูนิออนมีข้าวสวยแบบนี้อย่างเงี้ยก็คือเซตหนึ่งอันนี้คือสูตรปลาหนัวทำไมน้ำลายถึงต้องแตกสูตรปลาหนัวเนี่ยถ้าที่เท่าที่สังเกตนะตัวกระดองเขาอะค่ะเขาจะใส่กระเทียมแล้วก็พริกเยอะมากอยู่ในกระดองในไข่เลยแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวน้ำปลาปรุงนะคะเขาก็จะใส่แค่ตัวพริกมาให้ในกระดองเราเท่านั้นทุกคนแต่ถ้าใครที่อยากสั่งเป็นเซตนะสั่งเป็นถาดอย่างเดียวก็ได้เขาก็มีจำหน่ายเป็นปูทะเลไข่หั่นแบบนี้ถาดนึงนะเขาจะขายที่490บาทก็สั่งอย่างนี้มาเยอะๆก็ได้นะคะแต่ที่ว่าสั่งเป็นเซตจะคุ้มกว่าเพราะว่าเราได้หมูนีออนกับข้าวด้วยแล้วก็ถ้าอยากสั่งหมูนีออนเพิ่มเนี่ยเขาก็ขาย100บาทด้านนี้ของอิงจะเป็นกุ้งจีจานค่ะทุกคนกุ้งจีจานนี้นะราคา200บาทค่ะตัวนี้แบบใส่น้ำจิ้มมาแบบว่าจุกๆและถ้าใครกลัวไม่แซ่บพอนะคะเขาก็จะมีจำหน่ายนี่ค่ะน้ำปลาร้านัวขวดนี้120บาทนะคะแล้วก็ใครชอบความแซ่บเพิ่มเติมน้ำจิ้มซีฟู้ดขวดนี้ก็65บาทค่ะเขาก็มีตัวช้อนส้อมทิชชู่มาให้ด้วยนะคะอิมจะเริ่มที่ตัวน้ำปลาปรุงมันก่อนเลยหอมมากโอ้ยน้ำจิ้มซีฟู้ดกลิ่นดีอยู่นะเทลงไปเลยดีกว่าจะได้เพิ่มอรรถรสในการทานมากขึ้นคู่ค่ะเริ่มที่ชิ้นนี้ก่อนเลยเราไม่ชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรกันเลยเนาะเริ่มปูเลยนะนี่ค่ะตัดไปจิ้มไปอยู่บ้านก็ได้กินปูไข่ดองจ้าโอ้ปู
ไผ่ดองดองมันดีมากทุกคนน้ำดองเขานัวมากเลยนะเวลาเขาดองน้ำเนี่ยลึกเข้าไปในตัวเนื้อเลยอ่ะทุกคนมันถึงเนื้อดิน้ำปลาดีมีความหวานหวานเค็มน้ำจิ้มซีฟู้ดก็แซ่บเดี๋ยวอันนี้อิงดูดให้ทุกคนอุ้ยเขาคุกกล้ามมาให้แล้วว่าตอนแรกกะจะไปดูดกล้ามต่างหากแหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้จ้าไม่นะไม่นะไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาดอ๋อไม่ขาดจ้านี่ค่ะโอ้ยเขาทำแบบนี้ทานง่ายมากอ่ะชอบแพ็กเกจนี้เอาไปเลยร้อยเต็มร้อยหวานมากดีมากมาที่ไฮไลท์เลยค่ะกระดองจ้าเริ่มใช้ช้อนแล้วทุกคนพริกจุกๆมากอ่ะมีความไข่เน้นๆแน่ๆบอกความไข่ออกมาก่อนนะคะไข่เยอะมากเอานี้ดีกว่าลาดข้าวสวยเลยค่ะก็เอาใส่ถ้วยแบบนี้แล้วค่ะทุกคนราดน้ำจิ้มไปค่ะราดไปค่ะราดไปค่ะแบบนี้เลยข้าวที่น่าทานมากอันนี้ชิมนิดเดียวก่อนอร่อยมากอ่ะมาตะก้องของฝานมาชิมกันค่ะอุ้ยเป็นไงยอดแซ่บมากอ่ะจริงมากทำต่อไปจริงมีเลยน้องไข่ไม่ยอมมานิดเดียวอ่ะงั้นเรากินแบบคำใหญ่ๆเลยนี่เลยค่ะทุกคนน้ำจิ้มดีน้ำปลาดองดีน้ำปลามีความหวานด้วยทำให้ไม่เค็มจนไปโอ้ยฟินอ่ะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแต่ก็ฟินได้กักตัวไม่กักผัวฟินกว่านี้ไม่มีแล้วจ้ะรสชาติก็ไม่ได้เผ็ดมากนะทานได้เรื่อยๆทุกคนลองนี่มากดีกว่าหมูนีออนเขาให้หมูมาดีมากเลยนะมันน่าจะตัดเผ็ดอ่ะหมูมีความนุ่มหอมแต่ไม่รู้ว่าทำไมเขาหมูเรียกหมูนีออนนะคือเขาไม่ได้ตัดเนี่ยนะเขาตัดไปใช่ไหมตัดให้ลงตัดนีออนก็เลยเป็นหมูหมูอะไรไม่รู้รู้แต่ว่ามันเป็นหมูที่อร่อยมากต่อไปเราจะมาลองสูตรปลาร้านัวกันบ้างค่ะเป็นปูทะเลไข่ดองสูตรปลาร้านัวแต่อินเทน้ำจิ้มไปตรงนี้เช่นเคยนะความเผ็ดเริ่มมาแต่เป็นความเผ็ดที่แบบกลมหวานจัด oh, no. แบบสูตรปลาร้านัวใช่ค่ะไปค่ะสูตรปลาก็คือปลาเขาจะมีความเข้มข้นนะมีกลิ่นปลาชัดอยู่ทุกคนถ้าใครชอบทานปลาลองสั่งสูตรนี้มาใช้ได้เลยค่ะหัวด้วยช
มีความแบบเขาทุกนู่นทุกก้ามทุกอะไรมาให้แล้วว่ามันทานง่ายมากทุกคนนี่ค่ะเราต่อกันที่กระดองเลยทุกคนเขาใส่กระเทียมกับพริกมาแบบจุกๆนะคะราดข้าวไปจ้ะแต่เราต้องทำข้าวได้แบบแบนๆดีๆก่อนนะนี่ทุกคนดูใส่น้ำจิ้มเข้าไปใส่น้ำจิ้มแบบสุกมากนี่ค่ะเป็นไงคำใหญ่ตุ้มๆเลยทุกคนดีมากคือปูไข่เขาดีอะทุกคนยิ่งทานยิ่งอร่อยยิ่งทานยิ่งนัวฟินมากยิ่งใส่กระเทียมอะก็คือดีคำหนึ่งตัดไปจะหมุนมากไข่ปูมากจริงอะดูคำค่ะแต่ละคำจัดมากหมูนีออนกันต่อไปเมื่อกี้สั่งชิ้นเยอะทำหมูนีออนมาตัดเผ็ดนะครับใช่หมูนีออนอร่อยมากนุ่มอ่ะคือเป็นหมูที่นุ่มมากสุดท้ายมาต่อกันที่กุ้งจี๊ดจ๊าดค่ะผมแบบเหมือนเขาแช่น้ำจิ้มซีฟู้ดมาเลยความดีก็คือตัดหัวตะหางเรียบร้อยตัวใหญ่อยู่นะกุ้งสดเด้งหวานกรอบมากหวานปิ่มมากค่ะทุกคนถูกใจมากสำหรับกุ้งดอง444ค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็อากล้องแล้วหรืออิ่มอีกแล้วได้เวลาที่จะปิดคลิปแล้วนะคะทุกคนสำหรับปูดอง444นะส่วนตัวอิ่มว่าเป็นร้านปูดองที่ปูดองดีมากโดยรวมชอบตัวน้ำปลาปรุงนะคะเพราะมีความกลมกล่อมไม่เค็มรสชาติพอดีมากอร่อยมากน้ำจิ้มซีฟู้ดก็โอเคนะคือเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดมีทุกรสเลยค่ะส่วนน้ำปลาเนี่ยถ้าใครชอบปลาต้องลองเพราะของเขานุ่มจริงหมูนีออนก็อร่อยนุ่มนะคะตัวกุ้งจี๊ดจ๊าดนี่ก็แซ่บแนะนำสั่งเป็นเซตคุ้มกว่าจ้ะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมติดตามชมตอนหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย